ับสนุนโดยบริการดอกจาน4953ดูดวงสดกับโหนชื่อดังมืออาชีพแม่นคันเทพตลอด24ชั่วโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีกับเช้าวันพฤหัสที่14มกราคมนะคะ รายการของเราก็แน่นอนค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา8โมงครึ่งถึง10โมงนะคะก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะโดยอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐค่ะต้องบอกว่าไม่ได้เจอกับแพรมาเป็นปีอุ้ยทำไมเป็นปีล่ะคะอาจารย์เพิ่งจะข้ามปีข้ามปีนะก็วันนี้เป็นเทปแรกไม่ใช่เทปสิเป็นสดครั้งแรกที่เราครั้งแรกที่ได้พบกับอาจารย์นะคะก็สวัสดีปีใหม่กันไปแล้วแล้วก็ทักทายอาจารย์นะคะด้วยว่าทำไมปีใหม่มาอาจารย์ตาคล้ำอย่างนี้ล่ะคะเป็นหมีเป็นหมีแพนด้ามาเลยวันนี้ไม่จริงๆผมเชื่อว่าเมื่อคืนเนี่ยคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะแฟนฟุตบอลเมื่อคืนอดตาหลับขับตานอนกันนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มีทัวร์นาเมนต์ในส่วนของฟุตบอลชายไทยนะครับแต่เป็นชุดเล็กนะชุด U23 ปรีโอลิมปิกก็คือรอบสุดท้ายหา4ทีมของเอเชียเนี่ยเข้าไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกก็ต้องบอกว่ากระแสฟุตบอลตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหญิงก็ดีนะครับฟุตบอลชายชุดใหญ่ก็คั่วรอบสุดท้ายอยู่12ทีมอันนี้ชุด U23 ก็ต้องบอกว่าตอนแรกเห็นแบ่งสายมาก็โอ้โหทุกคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้อันนี้คือ11ผู้เล่นนะครับทีมชาติไทยเพราะว่าเจอกระดูกทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นซาอุนะครับไม่ว่าจะเป็นเกาหลีเหนือหรือว่าญี่ปุ่นเมื่อเช้าเมื่อวานก็คือเนี่ยแข่งกับซาอุคือต้องบอกว่าก่อนแข่งเนี่ยในเรื่องของอัตราต่อรองหรือความน่าจะเป็นของเกมทุกคนก็เป็นห่วงแต่ปรากฏว่าไทยเราแบ่งแต้มได้นะเฮกันดังๆเลยนะครับ1ประตูต่อ1หลังจากถูกนำไปก่อนในช่วงท้ายเกมแต่ก็กัดฟันสู้ครับฮึดขึ้นมาอันนี้ก็ต้องบอกว่าเราเองก็ขอเป็นกำลังใจให้แพ้ชอบดูบอลไหมล่ะได้มีโอกาสดูบ้างนะคะเพราะว่าน้องมันไม่ใช่กีฬาของผู้หญิงนะอาจารย์เนี่ยถ้าหนูชอบดูป่านนี้หนูต้องเป็นแพนด้ามาคู่กับอาจารย์วันนี้เลยนะคะก็ต้องบอกว่าขอแสดงความชื่นชมนะคะที่ได้ทำผลงานให้กับพวกเราดูมีความสุขมีความสุขนะคะก็เป็นกำลังใจให้แข่งต่อไปก็เหลืออีก2แมตช์นะครับตามลุ้นกันนะครับโปรแกรมก็จะมีแข่งในช่วงใกล้ๆนี้นะครับก็เหลืออีก2แมตช์ในรอบแรกก็คือต้องเจอกับทางญี่ปุ่นอันนี้เหนื่อยมากนะก็เจอญี่ปุ่นในวันเสาร์ที่16นี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าวันอังคารเจอกับเกาหลีเหนือส่งใจเชียร์กันดังๆครับใช่ค่ะก็ยังไงก็แล้วแต่นะคะสำหรับน้องๆเอ๊ะไม่รู้ช่วงนี้เปิดเทอมอยู่หรือเปล่าผมเชื่อว่าเปิดหรือปิดดูกันทั้งนั้นเอาเป็นว่าอย่าลืมเรื่องของการเรียนด้วยนะคะก็ถ้ามีเรียนเนี่ยก็นอนไวหน่อยใช่ครับอย่างผมเมื่อวานผมนอนก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวตื่นเช้ามาเนี่ยจัดรายการไม่ไหวแล้วค่อยตื่นมาดูกันแต่ปกตินี่เขามีแบบย้อนหลังให้ดูไหมคะอาจารย์ก็มีแต่ว่าฟุตบอลมันเป็นถ่ายทอดสดนะแพ้จะสนุกกว่าใช่คือพอเลยเวลาแข่งไปปุ๊บตื่นเช้ามาคนก็พูดถึงกันหมดเราก็ไม่มันนะก็บริหารเวลาให้ดีใครเรียนใครทำงานนะครับก็หาเวลาพักผ่อนให้เหมาะสมด้วยแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมาเจออาจารย์ก็ได้มีการพูดคุยกันนะคะเรื่องกิจกรรมของเราที่กำลังจะมาถึงในวันที่23ถึงไหมคะวันที่23ช่วงเช้านะคะเราจะมีกิจกรรมอะไรคะอาจารย์ก็วันที่23ก็เป็นกิจกรรมเปิดศักราชใหม่ในเรื่องของการเข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์สวดดาวนกสวดนกพระเคราะห์นะครับรวมถึงบูชารับและส่งพระราหูที่จะมีการโยกย้ายราหูย้ายวันที่16มกราคมครับและเราจะจัดพิธีกรรมดังกล่าวในวันเสาร์ที่23มกราคมนี้ที่วัดพระเชตุพนนะครับวิมลมังคลารามก็เป็นวัดโพธาเตียนนั่นแหละกิจกรรมความจริงมีตลอดทั้งวันเลยแพรนะครับช่วงเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำแผนที่มาฝากนะครับช่วงเช้าเนี่ยก็เริ่มกันขออนุญาตนะครับให้ทุกคนตรงเวลาให้มาเจอกันที่วัดพระเชตุพนเนี่ยที่นู่นเลยจ้ะค่ะ8โมงครึ่ง8โมงครึ่งสำหรับท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะครับค่ะสวมใส่ชุดขาวถ้าสะดวกค่ะและถ้าเป็นไปได้สุภาพสตรีก็อยากจะให้ใส่เป็นกางเกงค่ะนะกางเกงถ้าขาวหาไม่ได้ก็หาสีสุภาพไม่เป็นไรค่ะนะครับช่วงเช้าก็จะเข้าร่วมพิธีสวดมนต์พระเคราะห์บูชารับและส่งพระราหูค่ะหลังจากเสร็จพิธีดังกล่าวแล้วพวกเราจะร่วมกันถวายภัตตาหารเพลค่ะนะครับแด่พระสงฆ์
ที่ร่วมทำพิธีดังกล่าวครั้งนี้เนี่ยผู้นำคือทางท่านพระครูอาคมสุนทรท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนนะครับหลังจากนั้นเราเองก็จะร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันนะครับก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดพระเชตุพนซึ่งต้องบอกว่าสวยมากใช่มีความงดงามวิจิตรก็อย่างที่บอกว่านักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยมีความปรารถนาอยากจะมาที่นี่เนี่ยจัดลำดับเป็นลำดับ4ของเอเชียเลยนะแพโอ้โหนี่อันนี้เป็นภาพใช่ไหมคะใช่ที่เห็นด้านซ้ายบนคือองค์พระประธานพระพุทธเทวปฏิมากรนะครับด้านซ้ายล่างพระพุทธสายาทพระนอนซึ่งมีความยาวที่สุดในกรุงเทพมหานครโอ้ต้องบอกว่าคนอยู่กรุงเทพหลายคนอยู่ในกรุงเทพก็จริงแต่ยังไม่มีโอกาสได้ไปสักการะเชื่อเลยว่าแพไม่เคยไปนะครับขำแรงมากยังไม่เคยไปจริงๆค่ะอาจารย์นะครับที่เห็นด้านขวาคือพระพุทธโลกนาถอันนี้ก็ในเรื่องของการกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วหลายคนยังสมหวังจากการขอบุตรจากท่านด้วยนะครับอันนี้เป็นภาคบ่ายที่เราจะที่เห็นด้านซ้ายมหาเจดีย์4รัชกาลครับค่ะรัชกาลที่1ถึง4แล้วก็ในเรื่องของเคยได้ยินในเรื่องของการนวดแผนไทยใช่ไหมค่ะเห็นเรื่องของฤาษีดัดตนซึ่งเป็นเคล็ดวิชาถ้าเขาไม่ธรรมดานะคะใช่ก็จะพาไปความจริงมีมากกว่านั้นนะครับช่วงบ่ายเราจะไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันฉะนั้นเราจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันเลยซึ่งวันนั้นแพรเองก็จะไปร่วมกิจกรรมด้วยนะครับค่ะก็ไปเจอกันได้นะคะวันที่เสาร์ที่23มกราคมสัปดาห์หน้าแล้วนะคะณวัดพระเชตุพนวิมลคารามวิมลคามังคารามนะคะแหมเรียกไม่ถูกสักที 8:30 นะคะไปเจอกันสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าลงทะเบียนนะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0851293697นะคะและ0831997972ค่ะก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับท่านที่ลงทะเบียนกันไว้แล้วแต่ไม่ทันนะครับไว้ในกิจกรรมหน้านะปีนี้สัญญาว่าตลอดทั้งปีก็จะนำกิจกรรมที่น่าสนใจนะครับมาบอกกล่าวและขอความกรุณาวันนั้นถ้าเป็นไปได้ให้ใช้บริการรถสาธารณะนะครับที่จอดรถหายากจริงๆครับสะดวกกว่าแน่นอนนะคะก็มีหลายสายด้วยการรถเมล์เยอะมากเลยครับนะคะแท็กซี่ก็ได้วินมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะเรือยังได้เลยนะขึ้นมาขึ้นที่ท่าเตียนอันนี้สะดวกมากเลยครับเอาละค่ะวันนี้แพรแจ้งช่องทางคุณผู้ชมกันก่อนนะคะลงทะเบียนเพื่อพูดคุยสายสดนะคะที่024960493และ024960494นะคะ SMS ค่ะส่งเข้ามาได้เลยพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดอย่าลืมเวลาเกิดด้วยนะคะใครต้องการทราบลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่เกิดเข้ามาด้วยส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะตอนนี้อาจารย์พรพลก็พร้อมแล้วนะคะไปฟังคำพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะพระฤหัสบดีที่14มกราคม2559ครับจันทรคติการขึ้น6ค่ำเดือน2ปีมะแมอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงครับหรดีหรือตะวันตกเฉียงใต้ส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศใต้หรือว่าทิศทักษิณนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้โดยรวมทายดีนะครับบริวารจะให้คุณมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำฉะนั้นวันนี้ฟังเสียงให้ความสำคัญกับคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเช่นเดียวกับในเรื่องของความรักหัวใจคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ได้มีปัญหาคนโสดถ้าพยายามก็มีโอกาสได้เริ่มนับหนึ่งเงินทองสภาพคล่องออกแรงหมุนบ้างแต่ผ่านได้ครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดงต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับคิดไกลๆเลยฝันให้ไกลทำในสิ่งที่ท้าทายยิ่งถ้าเป็นลักษณะงานที่ต้องมีการเคลื่อนไหวชีพจรลงเท้าเดินทางแม้กระทั่งลักษณะงานภาคสนามวันนี้ผมทายดีหมดส่วนเงินทองสำคัญในเรื่องของจังหวะฉะนั้นถ้าไม่แน่ใจถ้าหลายอย่างไม่นิ่งต้องรู้จักรอคอยความรักหัวใจอย่ามีทิฏฐิเลยครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองคนรักและสีที่ถูกโฉลกค่ะฝันให้ไกลไปให้ถึงทำในสิ่งที่ท้าทายนะครับกระตือรือร้นให้มากกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลและต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานกว่าจะเข้ารูปเข้ารอย
อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้งฉะนั้นวันนี้ทำอะไรแบบเป็นทางเลือกเป็น choice นะครับหรือประมาณตนหน่อยก็จะดีเงินทองการลงทุนยังไม่เสียเปรียบครับติดขัดอะไรให้เจรจาต่อรองความรักหัวใจต้องหนักแน่นเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งท้อเวลาผ่านไปเดี๋ยวก็เบาลงครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการติดตามงานทวงถามนะครับโดยเฉพาะงานที่ถึงดีลคนที่เคยให้คำมั่นสัญญาอะไรวันนี้ไม่ต้องเกรงใจนะครับส่วนเงินทองให้ก่อนจ่ายก่อนจึงจะได้รับกลับความรักหัวใจอย่าไปจริงจังโดยเฉพาะคนโสดและสีที่ถูกโฉลกค่ะติดตามทวงถามกระตือรือร้นอีกหนึ่งราศีครับกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาและต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้มีเกณฑ์อาจจะต้องเข้าห้องเรียนนะครับอบรมสัมมนาหรือแม้กระทั่ง on the job คือการเรียนรู้จากงานที่ทำเด่นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้นะครับเงินทองและการลงทุนเช่นเดียวกันขอคำปรึกษาจากผู้รู้ก่อนตัดสินใจและคุณจะได้ส่วนต่างความรักวันนี้เวลาเกิดปัญหาให้ถอยมาตั้งหลักก่อนสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มและต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมนี่พวกเอกสารสัญญาต่างๆงานเอกสารก็ได้ให้ระมัดระวังมีโอกาสจะเกิดปัญหาถ้าไม่ได้สูญหายก็ผิดพลาดส่วนเงินทองสภาพคล่องวันนี้ 70% ครับขอเพียงแค่อย่าคันอย่าเปลี่ยนแปลงอะไรที่ยังให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีอยู่ความรักไม่มีปัญหายังมีหลักฐานความมั่นคงและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของธุรกิจการงานนะพวกงานเอกสารระวังสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมเวลามีปัญหาให้ขอความช่วยเหลือจากคอนเนคชั่นเก่าๆเพื่อนที่ทำงานเดิมผู้บังคับบัญชาเก่าก็ได้ส่วนเงินทองมีหุ้นดีกว่าไม่มีครับช่วยกันคิดช่วยกันตัดสินใจแต่ความรักหัวใจวันนี้ขอให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองแต่ถ้ามีคนมีเจ้าของเข้ามาอย่ายุ่งครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นคนอุปถัมภ์อย่างที่เรียนฮะมิตรเก่าสหายเดิมกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำและต่อไปชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือแม้กระทั่งการประเมินผลในสิ่งที่ทำช่วงที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับอย่าลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวส่วนเงินทองก็เช่นเดียวกันข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำคัญสุดเพราะวันนี้จะมีเงื่อนไขในเรื่องของเวลาความรักหัวใจคนมีคู่พึ่งได้คนโสดจะได้รู้จักคนที่มีฐานะและสีที่ถูกโฉลกค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับได้หน้าอย่าลืมหลังสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้ความรักหัวใจใครชอบเด็กคนที่อ่อนวัยกว่าให้ลองหาโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าอย่ารีบร้อนส่วนเงินทองสภาพคล่องวันนี้ชีวิตไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรมากผ่านงานเหมาะสำหรับการทดลองครับทำในสิ่งที่แตกต่างหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำคัญสีที่ถูกโฉลกค่ะมั่นใจในตัวเองนะครับเสริมในเรื่องของงานสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้งานเน้นพวกมนุษย์เงินเดือนลูกจ้างอาจจะได้รับคำสั่งพวกการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งแน่นอนครับถ้าเปลี่ยนใหม่ก็ต้องพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างด้วยเงินทองรวมถึงการลงทุนมองให้ไกลๆต้องมีวินัยต้องมีความต่อเนื่องความรักหัวใจไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงระวังจะแย่กว่าเก่าและสีที่ถูกโฉลกค่ะหาเผื่อเหลือเพื่อขาดดีกว่านะครับวันนี้หลายสิ่งอย่างมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงคนอุปถัมภ์ค้ำชูกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีม่วงต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับ
วันนี้เหมาะสำหรับการทำธุรกรรมแบบลับๆในเรื่องของการเงินการลงทุนบางอย่างการเข้าถึงเร็วหรือช้าเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนคนที่รู้แต่งานทายดีโดยเฉพาะคนที่ทุ่มเทเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาสักระยะวันนี้มีโอกาสได้รับการยอมรับประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจแต่ความรักหัวใจวันนี้อย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านดีที่สุดและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินบางทีรู้อะไรมาอดไม่ได้สีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีบอลสุดท้ายแล้วกับชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับอย่ามัวแต่เงื้อง่าราคาแพงในส่วนของการทำงานครับคิดอะไรได้ให้รีบลงมือปฏิบัติแต่ในทางกลับกันเวลาเราทำอะไรเร็วๆเนี่ยให้ระวังเรื่องของคำพูดคำจาไว้บ้างเงินทองภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจคนที่อดออมมาสักระยะวันนี้ทุบกระปุกซื้อหาความสุขให้กับตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดความรักหัวใจยังจัดสรรเวลาทุกอย่างได้อย่างลงตัวและสีที่ถูกโฉลกค่ะอย่ามัวแต่งเงื้อง่าราคาแพงกระตือรือร้นอีกหนึ่งราศีกับสีหวานๆชมพูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเขียวเอาละค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านกันเพิ่มเติมใน Facebook ของเรานะคะมีMiracle Channel วันวัก TV ค่ะแล้วช่วงหน้าค่ะเราจะพูดคุยกันแล้ว2ช่องทางด้วยกันนะคะพูดคุยสายสดลงทะเบียนนะคะที่024960493และ024960494นะคะSMS พิมพ์ทีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะครับ